เพื่อนทราบไหมครับว่าการ grinding เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่น่าเบื่อมากๆถูกต้องไหมครับและเราไม่สามารถที่จะหนีผลเรื่องการ grinding หรือการฟาร์มอะไรซ้ำๆซักๆจากการที่เราเล่นเกม MMORPG หรือเกมเก็บเลเวลได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับน่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการ grinding มันคืออะไรและเราจะสามารถ enjoy กับการ grinding หรือเราจะทำยังไงให้การ grinding สนุกยิ่งขึ้นนะครับไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับหลังจากนัดไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับที่จริงนั้นมีคอนเทนต์มากเลยครับแต่นัดกลัวว่าคอนเทนต์ที่นัดทำไปมันจะเป็นเหมือนกับ controversial หรือว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่แบบเกิดความถกเถียงกันแต่มันถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราเหมือนกับคิดแล้วก็ทำให้เราเหมือนจดจ่อและทำให้เราเหมือนกับ move on แล้วทำให้เราที่จะยอมรับเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนรอบข้างแล้วก็รวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราคิดต่างมันไม่ผิดถูกต้องไหมเราควรที่จะเคารพซึ่งกันและกันอ่ะโอเคนัดพูดเยอะไปละเดี๋ยวยังไงครับวันนี้นะครับนัดจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการ grinding นะครับโดยเฉพาะในเกม Lost Ark นะครับการ grinding เป็นอะไรที่ถือว่าสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวละครเราไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือตัวละครรองของเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้น eye level สูงยิ่งขึ้นและทำให้ progression เนี่ยมันไปได้ไกลยิ่งขึ้นหรืออาจจะทำให้การ grindingเป็นศูนย์เลยก็ได้ถ้าเพื่อนๆตีบอกไม่ติดถูกต้องไหมครับอ่ะโอเคเรามาดูเกี่ยวกับนิยามคำว่า grinding ดีกว่านะครับการ grinding เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการฟาร์มหรือทำอะไรซ้ำๆโดยที่เราจะมีเป้าหมายก็คือตัวละครเราเนี่ยจะเก่งขึ้น eye level เพิ่มมากขึ้นฟาร์มของได้ของที่เราต้องการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะสแตทตรงอาวุธ100หรือว่าจะได้โกหรือแม้แต่กระทั่ง progression ของ ID เราให้เราเหมือนกับไปได้ไกลยิ่งขึ้นหรือว่าเข้าถึงเป้าหมายที่เพื่อนๆตั้งไว้นั่นเองนะครับแต่มันมีคำว่าแต่เสมอนะครับแต่ถ้าการที่เรา grinding นั้นมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายหรือเราแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าการ grinding หรือการฟาร์มของเราเนี่ยมันคุ้มกับเวลาที่เสียไปไหมสิ่งที่เราจะได้กลับมานั้นก็คือความเบิร์นเอานั่นเองนะครับน่าจะเป็นคำพูดที่หลายๆคนเคยได้ยินและรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่อพลายเรื่องนี้ได้เกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องชีวิตเรื่องการทำงานหรือเรื่องการเรียนหรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับและยังนำไปสู่การเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เราทำอยู่และอาจจะทำให้เราถึงกับเบื่อและก็เลิกเล่นเกมนั้นหรือว่ามองมุมมองเกี่ยวกับเกมนั้นเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับซึ่งนัดขอบอกก่อนนะครับว่าการที่นัดมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่านัดเบื่อเกม Lost Ark หรืออะไรนะครับนัดแค่อยากจะมาชี้แจงให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าบางทีการที่เราเล่นเกมเนี่ยเราเสพเกมนี้มากเกินไปเราโฟกัสกับเกมนี้มากเกินไปเรากไกดิ้งกับเกมนี้มากเกินไปแล้วผลที่มันได้มามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมันจะทำให้เราเบื่อเกมนั้นไปเลยก็ได้ที่จริงความผิดมันไม่ได้อยู่ที่เกมนั้นหรือว่าระบบของเกมนะครับบางทีมันอาจจะอยู่ที่mindset ของเราหรือว่ามุมมองของเราหรือการกระทำหรือว่ารูทีนของเราหรือการวางแผนในการเล่นเกมของเรานั่นเองนะที่ทำให้เราเบื่อเกมนั้นไปเองถูกต้องไหมครับนะก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้นะครับอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าการ grinding เนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมสมัยนี้ไปแล้วนะครับคือตอนแรกนัดบอกว่าการ grinding เนี่ยเหมือนกับถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยที่จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้น power spike อะไรหลายๆอย่างของเกมโดยเฉพาะแนวเกม MMORPG ใช่ไหมครับแต่การ grinding เนี่ยถือได้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไร apply ไปกับเกมแทบทุกเกมแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมมือถือที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นเกมกาชาเกมนู่นเกมนี่เราจะเจอไม่ว่าจะเป็น daily quest weekly quest monthly quest เราต้องล็อกอินเพื่อที่จะได้ของรางวัลเราต้องล็อกอินทำนู่นทำนี่ไม่ว่าจะเป็น PVP PVE ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เพื่อที่จะได้ของรางวัลมาแล้วก็เก็บ10วันได้ของนี้20วันได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับเฮ้ยมันมาจากไหนนะครับนัดต้องขอบอกก่อนเลยนะครับหลังจากที่นัดได้ทำรีเสิร์ชแล้วก็ได้ดูคลิปแล้วก็ไปอ่านไม่ว่าในวิกิพีเดียหรือเกี่ยวกับเกมเก่าๆนะครับการ grinding เนี่ยเหมือนกับถูกถอดแบบความสำเร็จมาจากเกมแนว JRPG หรือแนวเกมแนวญี่ปุ่นนะครับ role playing นั่นเองนะครับเพราะว่าถือได้ว่าเกมแนว JRPG เนี่ยมันเป็นเกมที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นยุค80 90จนมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับเลยทำให้เหมือนกับพอมันอะไรมันเป็นสูตรสำเร็จแล้วนะครับคนก็จะทำตามเพราะว่าอะไรครับเพราะการ grinding เนี่ยมันทำให้คนมัน keep playing keep going เข้าล็อกอินเพื่อที่จะเหมือนกับทำสิ่งนั้นๆและมันทำให้เหมือนกับ
เขาเรียกว่าชาร์ตหรือว่า engagement ของเกมนั้นๆมันกระเตื้องขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับอ่ะนั่นแหละมันก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรมันจะมีคำว่า grinding เสมอนั่นเองนะครับและการ grinding เนี่ยยังเป็นโมเดลที่ทำให้ตัวเกมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะหาเงินจากผู้เล่นเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าการ grinding มันจะหาเงินจากผู้เล่นได้ไงเพราะว่าการ grinding ของเราก็คือเราฟาร์มของเราเองเราใช้เวลาของเราเองเราใช้พลังงานของเราเองแล้วเพื่อที่จะได้ของสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับเพื่อนบางคนอาจจะเข้าใจเพื่อนๆอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วก็คือตัวเกมเนี่ยโมเดลการ grinding ของเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับมันสามารถที่จะหาเงินจากผู้เล่นโดยการที่มี skipping mechanic คำว่า skipping mechanic คืออะไรก็คือการที่ตัวเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ in-app purchase หรือว่ามีการจ่ายเงินหรือว่าทำอะไรให้ชีวิตเราสะดวกสบายหรือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า pay to win เพื่อนๆอาจจะใช้คำว่า pay to progress หรือว่า pay to convenient มันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น category หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ pay to win เหมือนกันเพราะว่าเราจ่ายเงินเพื่อที่จะเร็วกว่าเพื่อที่จะ skip อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องใช้เวลาใช้พลังงานในการทำไปถูกต้องไหมครับนั่นถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นโมเดลนึงที่สามารถที่จะทำให้บริษัทเกมเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้จากผู้เล่นก็คือเพื่อนๆสคริปไม่ต้องกราดดิ้งไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่ต้องใช้เวลาในการฟาร์มเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นอาทิตย์เพื่อนๆจ่ายเงินไปเช่น 3,000 บาท 1,000 บาท 200 บาทเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นสปีดเร็วขึ้นคูณ2คูณ3ถ้าสมมุติเป็นโมเดลของเกมแบบมือถือเพื่อนๆน่าจะเห็นใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มการจำกัดต่อวันถ้าเพื่อนๆไม่ได้เติมแบบพรีเมียมหรือว่าไม่ได้เติมแบบเบตเทิลพาสเพื่อนอาจจะฟาร์มแบบบางดันได้5ดัน5ครั้งต่อวันแต่ถ้าเพื่อนๆเติมแบตเทิลพาสเพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มได้10ครั้งต่อวันก็แปลว่าเพื่อนๆสามารถที่จะโปรเกรสเร็วขึ้นกว่าคนที่ไม่เติมเงิน2เท่านั่นเองนะครับนี่ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องที่นัดแอดมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้านัดจะพูดลงลึกเดี๋ยวนัดจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนกับการแบบ pay to win หรืออะไรอย่างนี้ในโอกาสหน้าละกันนะครับเพราะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการ grinding อันนี้นะขนาดพูดนิดเดียวนะยังแบบยาวไปขนาดนั้นนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับอินโทรซะนานเลยนะต้องขอบอกก่อนว่าการ grinding นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับการ grinding เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของระบบของมันเองนะครับแต่การ grinding เนี่ยแล้วน่าเบื่อหรือสนุกนั้นนะครับในมุมมองของนัทนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้เล่นต่อคอนเทนต์ที่เราจะต้องทำซ้ำๆนั้นนะครับอันนี้นัดย้ำอีกทีนะครับว่าการ grinding เนี่ยมันจะน่าเบื่อหรือสนุกเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับระบบนะครับระบบมันมีอยู่แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรามีเป้าหมายนะครับของการ grinding ถูกต้องไหมเราก็จะทำมันโดยที่เราแบบอาจจะ enjoy บ้างอาจจะมีความน่าเบื่อบ้างแต่สุดท้ายนะครับปลายทางหรือว่า reward หรือว่าสิ่งที่เราได้มาหลังจากที่เรา grinding เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์อะไรก็ตามนะครับมันจะคุ้มค่ากับเวลาและพลังงานที่เราเสียไปในการ grinding นั่นเองนะก็แปลว่าสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราได้มามันคุ้มกันนั่นเองนะครับแต่มันมีแต่เสมอใช่ไหมแต่ถ้าคอนเทนต์ที่เรา grinding ที่เราฟาร์มไปที่เราทำไปชั่วโมงวันนึงอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงนะครับแล้วสิ่งที่เราได้มาหรือปลายทางและเป้าหมายที่เราแบบไม่ว่าเราจะได้มาหรือเราคิดไว้ก่อนแล้วอ่ะมันไม่คุ้มกันนะครับก็คือการที่เราลงทุนลงแรงลงเวลาไปมันไม่คุ้มกันเราก็ต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วนะครับว่าการเล่นเกมของเราหรือว่าการวางแผนหรือการที่เราจะฟาร์มสิ่งนั้นๆอ่ะมันคุ้มกันไหมถ้าเราทำเราจะเบื่อกับสิ่งนั้นไหมเพราะว่าถ้าเราทำไปแล้วนะครับมันอาจจะทำให้มุมมองของเราเปลี่ยนไปเกี่ยวกับเกมนี้เลยเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยคือการเล่นเกมของเราสมัยเนี้ยมันเป็นเหมือนกับการ escape from reality หรือว่าการหนีออกจากความจริงนะครับเพื่อนๆคงไม่อยากจะให้เกมที่เราเล่นมันเหมือนกับเป็นงานที่สองที่เราต้องทำหรือว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เราต้องทำซ้ำๆซากๆทุกๆวันทั้งที่จริงเกมมันควรที่จะเป็นสิ่งที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกงานมาเลิกเรียนมาให้เราได้ enjoy ให้เราแบบได้สนุกกับมันให้เราได้แบบอุ๊ยสนุกกับมันมีความแบบความคิดสร้างสรรค์ได้ทำนู่นทำนี่ตามใจแบบได้หนีจากโลกความเป็นจริงที่มันแบบน่าเบื่อที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ถูกต้องไหมนั่นแหละนัทก็อยากจะฝากไว้ไม่อยากให้เพื่อนๆแบบเขามองว่าเราจะต้องทำนู่นทำนี่แบบ1 2 3 4ทุกวัน
ให้มันซ้ำซากจำเจเพื่อให้สิ่งที่เราได้มาเพราะบางทีนะครับมันมีคำพูดหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นโค้ดหรือว่าเป็นคำคมที่เขาชอบพูดกันอะไรนะบางทีนะครับความสำคัญหรือความสนุกมันไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายมันอาจจะอยู่ที่ระหว่างทางอะไรประมาณนี้ภาษาอังกฤษน่าจะไม่ได้แต่อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือบางทีแบบข้างทางมันมักจะสวยงามกว่าปลายทางเสมออะไรประมาณเนี้ยนะโอเคประมาณนี้เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินนะครับอ่ะคือพูดง่ายๆนะครับถ้าสมมติยกตัวอย่างในลอซาก็อย่างเช่นบางทีเราฟาร์มมาทั้งวันทั้งคืนแล้วนะครับแต่เราสามารถตีโบกได้แค่ครั้ง2ครั้งอันนี้คือรวมถึงตัวเด็กแล้วนะแต่สุดท้ายเราเอา resources ไม่ว่าจะเป็นหินตีบวกหิน Great Honor Leaf Stone ไปตีบวกตีบวกแตกไปอาร์ติซานเปอร์เซ็นต์ในการที่จะสำเร็จขึ้นมาแค่ 2% ทั้งที่จริงแล้วฟาร์มทั้งวันทั้งคืนแตกไปหัวร้อนนะครับกลายเป็นโอ้ my god GG will pay easy dog นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนัดมาแล้วนะครับหรือบางทีถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะ grinding เพื่อนๆอาจจะต้องเสียตังค์จริงในการไม่ว่าจะเป็นเติมเงินจาก Lost Ark Thailand Market หรือแม้แต่กระทั่ง G2G นะครับก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบมันเราต้องเสียอะไรอย่างหนึ่งเพื่อได้อะไรอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนัดบ่นไปเยอะนะครับคือสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่นัดจะอยากจะบอกไปก็คือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเราเองที่ทำลายความสนุกของเกมนั้นทั้งที่จริงคอนเทนต์มันมีคอนเทนต์หลายๆอย่างที่เราได้ทำและให้เราเอนจอยบางทีเราอาจจะแบบเราอาจจะมีตัวเด็กหรือเราบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องฟาร์มมินแม็กขนาดนั้นเราอาจจะฟาร์มเพื่อที่แบบพอหอมปากหอมคอให้เราไม่เบื่อให้เราได้สนุกกับเกมแล้วเราก็ออกอีกวันนึงถ้าสมมติวันไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะฟาร์มเยอะๆเราก็ค่อยเข้าไปฟาร์มแบบเต็มที่5ตัว10ตัวแล้วก็ให้เอนจอยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรให้เราแบบเหมือนกับสนุกกับมันอีกเยอะหรือบางทีเพื่อนๆอาจจะมองข้ามจอดก็คือเนี่ยในโลกเนี้ยตอนนะตอนนี้นะครับในสตรีมหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มีแค่เกมเดียวที่แบบเพื่อนๆสามารถจะสนุกได้บางทีเกมนี้เราอาจจะสนุกกับตัวเราบางทีอาจจะมีบางเกมที่เราได้สนุกกับเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมครับอ่ะโอเคนัดแบบคือจะพูดว่ายังไงอ่ะที่นัดพูดมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นอินโทรไปเลยนะครับอินโทรยาวไปใช่ไหมคือสิ่งที่นัดอยากจะสื่อจริงๆเกี่ยวกับการเขาเรียกว่านะการกราดดิ้งเนี่ยการกราดดิ้งเกี่ยวกับเกม MMORPG จริงๆนะครับหรือว่าในมือถือก็ตามเนี่ยความสนุกหรือน่าเบื่อของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับ state of mind หรือว่ามุมมองของเราทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้การรู้ตัวเองก่อนแล้วนะโอ้โหเพื่อนๆ อาจจะคิดว่าเฮ้ยการเล่นเกมมันต้องคิดเยอะขนาดนี้เลยถ้าเพื่อนๆ เล่นชิวๆมันไม่ได้คิดเยอะครับแต่อันนี้บางทีเราใช้เราลงทุนลงแรงหรือใช้เวลาไปกับอะไรสักอย่างถ้าสมมติเราสนุกเราจะไม่กลับมาคิดแต่ถ้าสมมติเราเกิดค้างแคลงใจปุ๊บเราจะต้องมาคิดละนัดก็เลยอยากจะเหมือนกับความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนเหมือนเฮ้ยอาจจะแบบฉุกคิดนิดนึงอาจจะไม่ต้องใช้เวลามากแต่อาจจะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองและอาจจะทำให้เราสนุกกับเกมนี้ขึ้นนะครับอ่ะโอเคต่อนะครับก็คือพูดง่ายนะครับถ้าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราทำสิ่งใดซ้ำๆย้ำๆแล้วเราเบื่อจนเลิกเล่นเกมนี้ไปเนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราทำนะครับโดยการที่แบบเฮ้ยเราอาจจะ grinding content นี้นะลงอย่างที่ผมบอกไปเนาะจากการที่เราต้องฟาร์ม5ตัวต่อวันเราอาจจะฟาร์มแบบตัว2ตัว3ตัววันนี้พรุ่งนี้เราอยากจะฟาร์ม5ตัวก็แล้วแต่เล่นตามอารมณ์มากขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนขับทำเป็นเหมือนกับ to do list มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆพอเห็นภาพไหมครับเพราะว่าการที่เราจะต้องฟาร์ม Chaos Dungeon มันเป็นหน้าเดิมๆอยู่แล้วอุ๊ยเราต้องเจอมอนเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วเข้าไปชั้น2เราต้องเจอมินิบอส5ตัวแล้วก็บอสแดง1ตัวแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะมีประตูแดงประตูทองไหมบานู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นการ์เดียนเลดนะครับถ้าเพื่อนๆไอเลเวล1370เพื่อนๆก็ต้องตีแต่ในฟอกโยโฮในฟอกโยโฮตีจนนับหางได้แล้วหรือแม้แต่กระทั่งถ้าสมมุติเรา1385เราโดนเบลกานอสพ่นไฟแบบวันช็อตจนตายอยู่แล้วหรือแม้แต่กระทั่งเฮ้ยเก็บแสงไม่ทันตีบอสไม่เข้าตายอีกอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งเจอซัพพอร์ตแย่งบัฟทองตีเบลกานอสไม่เข้าตายอีกอะไรอย่างงี้มันก็มีเยอะแยะนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนๆไอเลเวล1415แล้วเราก็จะต้องเจอบอสเดสการูด้าหรือนกนี้ตลอดแต่นัดคิดว่าเดสการูด้านี่เป็นข้อยกเว้นเพราะว่าถือเป็นบอสที่สนุกแล้วก็เร็วนะครับอันนี้ในมุมมองของนัดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติเพื่อนๆสามารถที่จะลดการเล่นลงมาเล็กน้อยมันก็จะสามารถที่ทำให้เพื่อนๆแบบเหมือน enjoy เพื่อนๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประมาณนั้นนะครับแต่มันจะมีคำว่าแต่เสมอนะครับแต่มันจะมีข้อโต้แย้งที่ว่า
ถ้าเราไม่มินแม็กถ้าเราไม่ฟาร์มเต็มที่ตัวหลักเรามีห้าไอตัวรองเรามี 4-5 ตัวถ้าเราไม่ฟาร์มเต็มที่เราก็จะไม่มีของมาตีบวกให้กับตัวหลักเราก็จะไม่มีโอกาสได้รีลิกดีๆมาขายได้โกแบบเป็นหมื่นโกหรือเราก็จะไม่มีโอกาสได้ตีบวกให้ตัวหลักของเราไปถึง1460เพื่อจะเตรียมพร้อมให้กับไวคาสมาหรือเพื่อที่จะลงคอนเทนต์ยากๆนั้นนะครับอันนี้นะครับนัดขอบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นเหมือนกับปัจเจกบุคคลนะครับหรือว่ามันเป็น personal goal and personal matter นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายอยู่แล้วเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆคอมมิตแล้วก็ยึดถือเป้าหมายนั้นเพื่อนๆต้องทำมันอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่แบบเหมือนกับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็คือเล่นไปตามสไตล์ถ้าไปถึงเป้าหมายที่เรามองไว้ก็ดีถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ฟิกมากถูกต้องไหมครับอันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองตัวของเราเองเลยนะครับอ่ะก็คือเหมือนที่นัดได้กล่าวไปต้นคลิปนะครับก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆมาชั่งน้ำหนักแล้วว่าการที่แบบเขาเรียกอะไรนะการที่เพื่อนกรายเป้าหมายเนี่ยที่เพื่อนๆไปถึงอ่ะมันคุ้มกับการ grinding ไม่ว่าจะเป็น energy หรือเวลาที่เพื่อนๆได้ใส่ไปเนี่ยเพื่อนๆก็ทำไปเถอะครับแต่ถ้ามันไม่คุ้มกันแล้วเพื่อนๆทำแล้วมันไม่ enjoy มันไม่สนุกเพื่อนๆก็ต้องกลับมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสนุกมันคุ้มกันไหมนะครับอันนี้นะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ยทำไมมันต้องคิดเยอะขนาดนี้ด้วยนะครับมันก็จริงใช่ไหมครับนัทก็ไม่อยากจะคิดอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆเล่นเอาสนุกแคชชวลมันก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้นัทต้องบอกนะนั่นแบบ30บวกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเวลาทุกอย่างมันมีค่าเสมอถูกต้องไหมครับเราจะต้องบริหารเวลาเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะมีแฟนเพื่อนๆอาจจะต้องเจียดเวลาที่ไปเที่ยวกับแฟนหรือดูแลแฟนมาเล่นเกมมันควรที่จะเล่นและสนุกควรที่จะเล่นและคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปถ้าสมมติมันไม่คุ้มเราเอาเวลาไปดู Netflix เอาเวลาไปดูหนังเอาเวลาไปเที่ยวกับแฟนมันก็ดีกว่าอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่นัดแบบอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆแบบได้คิดอะไรประมาณนี้นะครับคือพอสุดท้ายแล้วนะครับมันเป็นเรื่องแบบปัจเจกบุคคลมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันเป็นเรื่องของเพื่อนๆทั้งนั้นนัดแค่อยากจะเหมือนกับมาพูดให้เพื่อนๆได้แบบเหมือนฉุกคิดนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่ามาท้ายคลิปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับนัดทำคลิปนี้ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับ enjoy กับเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตาม Lost Ark .a นะครับหรือว่า League of Legends นะครับหรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเล่น V Rising หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเล่นนะครับนั้นอยากจะให้เพื่อนๆเหมือนกับมองดูว่าเอ้ยถ้าเพื่อนๆ enjoy กับคอนเทนต์อะไรเพื่อนๆก็เล่นคอนเทนต์นั้นไม่ว่าจะเป็น PvE PvP หรือว่าถ้าใน Lost Ark ก็จะเป็นพวกเหมือนกับ Horizontal Content ก็คือเก็บโมโกโกะซีดแฟชั่นหรือของสะสมต่างๆนะครับถ้าเราอยากถ้าเราสนุกหรือว่าเอนจอยกับคอนเทนต์อะไรเราก็เล่นอันนั้นถ้าเราถึงจุดหนึ่งที่เฮ้ยเราเบื่อแล้วแต่แบบรันไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ในวันนี้เพื่อนๆก็อาจจะพักไปก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นที่ต้องฝืนตัวเองเพื่อที่จะให้ไปถึงในสิ่งที่แบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะมากลับมาทำร้ายเราทีหลังอาจจะทำให้เราเบื่อกับเกมนี้มากขึ้นเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบที่เราแบบให้เราเอนจอยอยู่แล้วเพราะมันเป็นเกมระยะยาวถูกต้องไหมครับประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นสิ่งที่นัดแบบอยากจะเหมือนกับเอามาแนะนำเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแต่สุดท้ายนะครับคอนเทนต์นะครับที่น่าเบื่อที่สุดนะครับและก็หัวร้อนที่สุดนะครับและทำให้เราอยากได้และดีใจไปพร้อมๆกันนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคือ honing system หรือว่าการตีบวกนั่นเองนะครับเพราะตีแตกก็หัวร้อนนะครับพอตีแตกหัวร้อนก็อยากตีให้ติดพอตีติดก็ใจก็ดีใจแล้วก็อยากตีให้ติดต่อนะครับเป็นอะไรที่แบบนะประมาณนั้นนะครับอ่ะยังไงวันนี้นัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมติดตามนัดนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่กดสมัครมาเป็นเมมเบอร์นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเนิร์ดไมโรเกมมิ่งนะครับอ่ะยังไงวันนี้นัดขอตัวไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะครับวันนี้นัดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับและอย่าลืมมาเจอนัดในไลฟ์ทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำนะครับตามสเกจจูที่นัดวางไว้ใน Discord นะครับยังไงวันนี้นัดขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วก็เทคแคร์นะครับ